สวัสดีครับผมทศตะลุยตามตะวันครับรีวิวแกะกล่องเดี๋ยวเปิดกล่อง EMS เลยครับออสโมครับเป็นพลาสติกหุ้มกล่องสะท้อนเลยครับนะครับสะท้อนเห็นเลยครับว่าผมบันทึกด้วย iPhone ครับดูลาเบลครับมาเปิดกันเลยครับเป็นสติกเกอร์ติดทับไว้นะครับ Osmo Open เมื่อกี้ผมคลีปคัตเตอร์เบาๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูพร้อมกันเลยครับเปิดกันใหม่ๆแกะพลาสติกเลยครับใจเย็นๆครับแพ็กเกจจะได้สวยๆ1ชิ้นของกระดาษ2ชิ้นของกระดาษสามชิ้นกล่องกระดาษสี่ชิ้นกระเป๋าหมดแล้วครับข้างในดูกระเป๋าชัดๆครับเทียบกับฝ่ามือขนาดตรงด้านนี้ครับดีเจไอมีหูไว้เกี่ยวสายสะพายลาเบลโอ้โหซิปเปิดครับตรงนี้ก็มีสัญลักษณ์ DJI 2ด้านนะครับเปิดซิปออกมาครับเดี๋ยวผมเลื่อนกล่องออกก่อนครับข้างในเลิกใช้โฟมนะครับเป็นกำมะหยี่ครับกำมะหยี่นุ่มๆดูกันชัดๆครับที่อยู่ในกล่องเป๋าหิ้วพร้อมกับเจลดูดความชื้นสัญลักษณ์ DJI เป็นสายลัดตื่นเต้นครับโอ้โหได้จับครั้งแรกเกี่ยวกับฝ่ามือผมครับก่อนจะเปิดเครื่องหรือว่าคลายล็อกกิมเบล3แกนนี้ครับคงต้องชาร์จแบตก่อนครับลองมาแกะกล่องดูครับเอาเรียงจากกล่องที่1ที่หยิบออกมาเมื่อสักครู่ครับมีรูปสัญลักษณ์มีง่ายดึงเปิดครับข้างในนี้มีเอกสารOsmo Quick Start Guide เวอร์ชั่น 1.0 ครับพร้อมด้วย Safety Guideline Battery Safety Guideline แล้วก็รายละเอียดว่าในกล่องมีอะไรครับ Handle Gimbal and Camera 1 Mobile Device Holder 1 Battery 1ชาร์จเจอร์1สาย power สาย AC 1 storage case คือกระเป๋าสายคล้องข้อมือสายสะพาย SD card มาด้วยครับ16 gig UV filter เลนส์ครับฝาปิดเลนส์ครับแล้วก็นี้ครับตัวเมื่อสักครู่นี้ protection clip manual in the boxOsmo Safety Guideline Osmo Tele Safety Guideline Osmo Quick Start Guide การ์ดที่ให้มาปิดเลนแล้วก็ฟิลเตอร์ก็ปิดมาแล้วครับ
อันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้คือโหลดที่ผมใช้ไมโครโฟนโหลดกับ iPhone เพื่อเรคคอร์ดรีวิวอยู่นี่ครับกล่องโนมาครับเปิดกล่องครับข้างในคือชาร์จเจอร์ไว้เสียบสายไฟ AC คั่วสัญลักษณ์ DJI ดูด้านหลังมีรายละเอียดบอกครับอีกชิ้นหนึ่งครับเห็นกันชัดๆครับอยู่ในถุงพลาสติกก็คือแบตเตอรี่เปิดถุงมาเลยครับมีรายละเอียดบอกครับดูรอบๆครับมีสัญลักษณ์ด้วยครับด้านบนมีกั้วครับมีพลาสติกปิดอยู่ครับกันรัดวงจรตัวจับไว้ดึงเข้าดึงออกครับมาดูกล่องสุดท้ายครับข้างในมีสายข้อมือสายข้อมือสายไฟ AC อยู่ในถุงพลาสติกซีลเรียบร้อยครับมีช่องระบายอากาศถ่ายเทกันสวนเสียงครับมีอีกชิ้นนึงครับคือสายสะพายครับมีตะขอเกี่ยวกับตัวกระเป๋าเคสครับมีปรับระดับได้ด้วยครับมีอะไรอีกครับในกล่องกลมๆนี่คืออะไรครับเปิดดูครับในถุงปุ่มปิดเข้าใจว่าปิดช่องนี้ครับเวลาถอดตัวโมบายโฟนแฮนเดิลออกครับมีไหมครับหมดแล้วครับเป็นอันว่าแกะกล่องครบทุกชิ้นแล้วครับเดี๋ยวขอผมเทสแบตเตอรี่ว่ามีแบตไหมก่อนนะครับแล้วก็จะมารีวิวภาค2การทดลองเปิดใช้งานครั้งแรก Osmo by DJI ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมตะลุยตามตะวันครับสวัสดีครับ Behind the Scene ครับต้องขอบคุณคุณพี่หัสชัยด้วยครับหัสชัยบุญเมืองครับที่แนะนำให้ความรู้ผมอย่างดีเลยครับขอบคุณมากครับพี่หัสชัยบุญเรืองสวัสดีครับ